ันลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อผมกับการรีวิวในส่วนของตัวปืน Peacekeeper MK2 ในสกินตัวใหม่ล่าสุดครับผมคราวนี้เนี่ยเราจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วผมจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการอัปเกรดเลเวลของตัวปืนว่าเมื่อเราทำการอัปเกรดเลเวลเนี่ยตัวปืนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็มาดูรายละเอียดในส่วนนี้กันดีกว่านะโดยก่อนที่เราจะอัปเกรดตัวปืนได้ผมเราจำเป็นจะต้องมีในส่วนตัวปืนก่อนพอใครที่มีในส่วนของตัวปืนปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มการปลดล็อกอัปเกรดให้อยู่ทางด้านขวามือผมโดยการอัปเกรดเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อในส่วนตัวบัตรอัปเกรดเลเวลของตัวปืนผมซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะผมถ้าเกิดว่าใครดวงดีเนี่ยก็อาจใช้ CP ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เกิดว่าใครดวงไม่ดีเนี่ยสุ่มแล้วได้แต่ตาละ10อันเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ CP ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่โดยค่าเฉลี่ยจากที่ลิงเนี่ยไปสุ่มข้อมูลมาผมแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเขาสุ่มกันจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 12,000 CP นั่นเองนะในการสุ่มหาพวกบัตร EXP ในการอัพเลเวลปืนจนตันโดยตัวปืนนะผมก็จะมีเลเวลการอัปเกรดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8เลเวลด้วยกันนะผมโดยแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะใช้ในส่วนตัวค่าการอัปเกรดเนี่ยของแต่ละแต้มเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองครับผมแต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยใช้เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยพี่ลิงกดประมาณเกือบ 8,000 CP นะถึงอัปเกรดได้เลเวลตันนะและข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนบัตรที่เราต้องใช้ทั้งหมดในการอัปเกรดจากเลเวล0ถึงเลเวล8เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ชิ้นด้วยกันนะมาเริ่มกันที่เลเวลแรกเลยผมกับเลเวล0โดยเลเวลนี้เนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเราเนี่ยได้ปืนมาทันทีผมก็คือเมื่อปลดล็อกปืนปุ๊บเนี่ยเลเวลนี้ก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ไม่ต้องใช้บัตรในการอัพเลเวลนะก็จะเป็นของแต่งพื้นฐานของตัวปืนที่ให้มาเริ่มต้นโดยจะวิวเริ่มต้นนี้ผมจะเป็นวิวที่เหมาะสำหรับการยิงในระยะกลางของตัวปืนนะผมก็ตัวปืนมันจะไม่ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากครับผมเนื่องจากตัวปืนนี้เนี่ยมันสามารถวิวได้เป็น2สายหลักก็คือสาย AR กับสาย SMG นะวิวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะบนเลเวลขั้นถัดมาผมเลเวลที่1อันนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวสติ๊กเกอร์ติดข้างตัวปืนในส่วนของรายละเอียดของสติ๊กเกอร์ผมก็คือรายของตัวอุกกาบาตที่เป็นพลังงานของตัวปืนที่อยู่ตรงกลางตัวปืนนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าจะติดให้เห็นที่สุดเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตำแหน่งเบอร์4นะถัดมากับเลเวลที่2ครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนตัวแสงปากกระบอกของตัวปืนนะผมโดยเอฟเฟกต์ชิ้นนี้ผมการที่จะใช้งานได้เนี่ยพอเราปลดล็อกปุ๊บเราต้องกดเข้าไปที่การปรับแต่งเพิ่มเติมครับผมแล้วกดไปที่แสงปากกระบอกปืนแล้วก็กดใช้งานเพื่อติดตั้งถึงจะสามารถแสดงผลของตัวเอฟเฟกต์ได้นะสำหรับแสงเอฟเฟกต์ของปากกระบอกปืนชิ้นนี้ผมเมื่อเรายิงเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีประกายเหมือนกับไฟฟ้าสถิตออกมาบริเวณตัวปืนนะก็เรียกได้ว่าอลังการมากครับผมสำหรับแสงเอฟเฟกต์ชิ้นแรกนะถัดมาผมกับเลเวล3จะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เวลาคิวได้ผมเมื่อทำการคิวศัตรูปุ๊บเนี่ยจะเป็นการให้อุกกาบาตเนี่ยตกลงมาบนหัวศัตรูแล้วก็เพิ่มในส่วนตัวการกระจายมากขึ้นกว่าเดิมครับผมตอนเลเวล0นะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากเอฟเฟกต์ในการคิวศัตรูแล้วเนี่ยตัวปืนจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษเข้ามาอีกผมเมื่อเราทำการอัพเลเวลแล้วผมอันนี้พี่ยิงก็ยกตัวอย่างกรณีของตัวปืนเลเวล0ให้ดูว่าเมื่อเรายังไม่ใส่เอฟเฟกต์เนี่ยพอเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมมันจะมีเฉพาะเอฟเฟกต์เมื่อเราทำการฆ่าได้เท่านั้นผมเมื่อฆ่าปุ๊บเนี่ยอุกกาบาตก็จะหล่นใส่ศัตรูแล้วก็หายไปเฉยๆและคราวนี้ผมเรามาดูตัวปืนที่ใส่เอฟเฟกต์เลเวล3กันบ้างดีกว่าผมที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์การฆ่าศัตรูและนอกจากนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทำการยิงใส่ศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะมีในส่วนตัวมาร์คครับผมที่เป็นสัญลักษณ์สีเหลืองๆเนี่ยอยู่บริเวณที่เป็นตัวศัตรูด้วยระยะเวลานึงครับผมตราบใดที่เขาเนี่ยยังไม่ดีเลือดมานะเจ้ามาร์กนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจับตำแหน่งของศัตรูได้ง่ายขึ้นผมมันจะเป็นประกายเหมือนกับแสงไฟฟ้านะเวลาอยู่ในหมอกอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตำแหน่งของศัตรูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแอบ OP มากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวมาร์กอันนี้นะและคราวนี้ผมมาดูในส่วนจังหวะที่ใช้สโมกันบ้านกว่าผมปุ๊บใช้สโมกปุ๊บปกติจะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเรายิงโดนศัตรูเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเหมือนกับตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นศัตรูในจังหวะที่อยู่ในสโมกได้ง่ายขึ้นผมเรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟคที่แอบ OP ใส่เข้ามาเลยนะโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้งานสโมกเนี่ยถ้าโดนยิงเนี่ยคือแบบเราจะโดนรู้ตำแหน่งได้ง่ายมากนะและในส่วนของเอฟเฟกต์เสริมการตายผมนอกจากการตายปกติที่โดนอุกกาบาตทับเนี่ยคราวนี้อุกกาบาตจะกระจายระเบิดให้กว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยนะถัดมากับเลเวลที่4ผมจะเพิ่มในส่วนตัวเอฟเฟกต์โมเดลของตัวปืนใหม่ที่เป็นส่วนประกอบผมโดยส่วนประกอบชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นปืนตระกูลสาย AR เน้นการยิงระยะกลางถึงระยะไกลในส่วนของรูปลักษณ์เกมเพลย์ผมอันนี้ก็เห็นได้เลยว่าตัวกล้องสโคปเนี่ยมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปนะแล้วก็ด้ามจับตัวปืนอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีความยาวขึ้นให้สมกับเป็นปืนตระกูลสาย AR นะใครชอบยิงไกลๆเนี่ยก็บอกเลยว่าบิลที่ตัวปืนให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิลที่สวยเลยนะถัดมากับเลเวลที่5ผมเป็นการเพิ่มในส่วนตัวอุปกรณ์ตุ้งติ้งชิ้นใหม่โดยเจ้าความพิเศษของตุ้งติ้งชิ้นนี้ผมก็คือ1ในตุ้งติ้ง2ชิ้นที่มีในตอนนี้เนี่ยที่มีความสามารถในการขยับได้ก็ประมาณนี้นะ
ถัดมากับเอฟเฟคเลเวลที่6กับผมกับการเพิ่มในส่วนตัวเอฟเฟคปากกระบอกแสงปืนแบบใหม่อีก1อันนะผมคราวนี้เนี่ยจะเป็นปากกระบอกปืนที่เป็นสีฟ้าๆหน่อยในส่วนของเกมเพย์ปากกระบอกปืนอันใหม่นี้ผมก็จะเป็นยิงเอฟเฟคที่เป็นแบบแสงกลมๆสีฟ้าเหมือนกับยิงในตัวพลังงานไฟฟ้าผมอันนี้ก็ดูว่าเป็นปืนที่ดูไฮไลท์แล้วก็มีพลังงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นกว่าเดิมนะและถัดมาผมกับเอฟเฟคในเลเวล7อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคในการคิวอีกเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนลูกเล่นของตัวเอฟเฟคการคิวให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยนอกจากในส่วนของตัวเอฟเฟคการคิวจะเปลี่ยนไปแล้วผมเอฟเฟคที่เป็นเหมือนกับหินลูกบาศก์เกาะบริเวณตัวศัตรูเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปผมแล้วก็ระยะเวลาการเกาะเนี่ยก็จะนานขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเหมือนกันนะผมเรียกได้ว่านอกจากคิวแล้วเนี่ยระยะเวลาแล้วก็เอฟเฟคความสวยงามเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นมากๆเลยนะโดยในภาพนี้ผมจะเป็นการเปรียบเทียบของเอฟเฟคทั้งหมดของตัวปืนเมื่อเราทำการคิวศัตรูผมก็จะมีแบบปกติที่ยังไม่ผ่านการอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดขั้น1กับอัปเกรดที่เป็นขั้นที่2เลเวลสูงสุดครับผมก็จะเห็นถึงความแตกต่างของความสวยงามของตัวเอฟเฟคอันนี้นะเพราะฉะนั้นยิ่งอัปเกรดเอฟเฟคในการฆ่าแล้วก็เอฟเฟคที่เป็นเหมือนกับเศษอุกกาบาตก่อศัตรูเนี่ยก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นนะและถัดมาผมกับการเปรียบเทียบในส่วนตัวแสงของปากกระบอกปืนทั้ง3แบบครับผมกับสกินที่เป็นตัวหรือว่าศูนย์ยังไม่ปลดล็อกแล้วก็ตัวปลดล็อกขั้นที่1แล้วก็ตัวปลดล็อกในส่วนของตัวขั้นที่2ครับผมแล้วก็ตามด้วยการอัปเกรดขั้นสุดท้ายผมกับขั้นที่8อันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวปืนในส่วนของตัวชิ้นประกอบให้เป็นปืนตระกูลสาย SMG ครับผมในส่วนของโมเดลตัวปืนชิ้นนี้ผมจะสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยมันก็จะสั้นๆเล็กๆหน่อยผมก็แน่นอนว่ามันเป็นบูสาย SMG นะ SMG เนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่วิ่งบูระยะประชิดมากกว่านะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนใหม่ล่าสุดกับ Peacekeeper MK2 ในสกินตัวใหม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าระหว่างอัปเกรดกับไม่อัปเกรดเนี่ยค่อนข้างเห็นความแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยใครไม่ซีเรียสนะผมก็ใช้ตัวปืนปกติไปก็ได้นะก็มีความสวยงามเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดมาเนี่ยก็แน่นอนว่าคนที่ผ่านการอัปเกรดมาเนี่ยมันก็ย่อมมีความสวยงามที่มากกว่าคนที่ยังไม่อัปเกรดนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วพี่